สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิด My Nesto Thai นะครับกับเกม Aura Tag Team ARPG นะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับไปเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าไปดูซิว่าภาพจะสวยหรือเปล่าระบบจะเป็นยังไงนะครับโอ้เข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับแต่งปุ่มนิดนึงนะลักษณะตัวเกมนะครับเราจะสามารถบังคับตัวละครได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวละครได้เลยนะไม่มีระบบออโต้นะครับด่านเดียวมันจะเป็นสเตจแบบนี้นะครับนี่เริ่มมาให้เราจัดการศัตรูนะครับทั้งหมด7ตัวนะไม่ฟันรัวโอ้โหคอมโบเข้าไปอันนี้เป็นสกิลไม้ตายใช่ไหมต้องรอเก็บเกตเรียบร้อยจัดการไป2ตัวแล้วนี่ใช้ท่าหน่อยฟันโหศัตรูมันถึกอยู่เหมือนกันนะนี่กว่าจะตายเดี๋ยวนะชาร์จโอ้ไม่โดนสั่งงานกลิ้งหนีแป๊บเข้าไปฟันใหม่ลักษณะมุมมองนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบท็อปวิวนะครับเรียบร้อยนะครับจัดการศัตรูหมดแล้วได้รับไอเทมด้วยผ่านด่านแรกมานะครับได้ตัวละครมาเพิ่มด้วยนะลักษณะมันคือจะเป็นด่านไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์เทียร์1นะครับต่อไปก็คือด่าน1คีย์2นะครับถ้าเกิดชนะเนี่ยจะได้ตัวละครบาสมานะครับเฮ้ยได้ตัวเวทใหม่ตัวหนึ่งแล้วเมลีน่านะเฮ้ยตัวละครสวยอยู่นะใช้ได้นะครับในช่วงที่เราจะลงด่านนะครับเราสามารถดูข้อมูลของมอนสเตอร์ได้คร่าวๆนะครับว่ามอนสเตอร์เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่เราจัดทีมลงไปเนี่ยสามารถดูเรื่องอิเลเมนต์การคอมโบได้นะครับนี่จะมีรีแอคชั่นคอมโบอยู่นะสามารถดูได้นะครับโอเคไปลุยกันต่อลงมาแล้วเปลี่ยนตัวเป็นตัวเวทบ้างดีกว่าเมลีน่าโหตัวละครผู้หญิงมันเซ็กซี่น่ารักเชียวมีเวทอะไรเดี๋ยวก่อนต้องเจอกับทรูฮันเตอร์มีเวทไฟอะไรกันนี่เวทไฟรัวๆเอ้ยตัวยิงไกลนี่เพลินกว่าเอ้ยเราไม่ใช่ธรรมดานะยิงไปถอยไปได้ดิเฮ้ยถอยไปไหน นี่อ๋อถ้าเราเปลี่ยนท่าก็คือเปลี่ยนตัวมาเลยนะนี่ใช้ท่าเวทไฟโอ้คอมโบแบบนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตัวน้องตัวเวทเราจะโดนหนักแล้วเดี๋ยวแดดเข้าไปเปลี่ยนตัวนี่ใช้ท่าซับซึบเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมีการตั้งค่านะนี่ไงเซตติ้งได้นะครับเซตเฟรมเรทได้โอเคลุยกันต่อนะครับมีศัตรูข้างหน้าอีกเมลีน่าเวทไฟอะไรกันนี่แดดลบโอ้ยเดี๋ยวโดนธนูรัวๆเลยเมลีน่าจัดการด้วยดาบแล้วกันตัวนี้เอริกโอ้โหศัตรูมันถึกยังรัวเข้าไปเปลี่ยนเป็นเวทยิงต่อเวทไฟถ้าไม่ตายพายุเหรอมีดาบพายุเรียบร้อยนะครับยังเหลือศัตรูอีก4ตัวนะจัดการออกตัวนี้ก่อน2ตัวนี้ก่อนแย่แล้วศัตรูลุมตายไปหนึ่งเดี๋ยวใช้เวทไฟก่อนหนีออกมาโอ้ทำไมศัตรูมันยิงแรงจังอะออกเลเวล3อย่างนั้นเหรอถอยแย่แล้วจะตายถ้าไม่ตายลูกไฟยิงไปโอ้แล้วยิงศัตรูไม่เข้าเลยอะเฮ้ยได้พลังงานอะไรไม่รู้เดี๋ยวหลบธนูเป๊บแย่แล้วกำลังจะตายนี่เวทไฟหลบแล้วยิงซ้ำโอ้ตัวธนูนี่อันตรายนะเอ้ยโหเกือบโดนหลบเวทไฟอีกทีนึงแดดหลบเรียบร้อยนะครับเกือบแพ้นะเนี่ยอ
ด่านต่อไปนะครับด่าน 1-3 นะนี่เราได้ตัวใหม่มาอีกตัวนึงแล้วอันนี้เป็นท่านสายฟ้านะครับแต่เลเวลยังน้อยอยู่เลยอ่ะเลเวล1สู้ไหวหรือเปล่าเหอะไปเฮ้ยมีท่านสกิลไว้นี่ด้วยคำรามมีนะโฮกฟาดครับฟาดฟาดแดดลบธนูไฟไม่ใช่ธนูไฟเวทไฟนี่ตัวดาบเข้ามาฟันต่อฟันรัวแดดลบไปก่อนฝันต่อโอ้โหไอตัวธนูนี่แสบจริงนี่เอาเวทไฟยิงไปแล้วถอยโอ้โหตัวธนูมันยิงรัวๆเลยนี่นี่ถอยถอยยิง2ทีแล้วถอยแดดออกแดดออกโอเคเกลียดตัวแป๊บนี่เห็นชื่อบาทนี่เป็นอาชีพไอ้นี่นะเหมือนนักสู้เลยครับเป็นเขาเรียกอะไรตัวดาบใหญ่ใช่ไหมเออเปลี่ยนเป็นธาตุลมบ้างแดดลบมารู้สึกกับตัวนี้มันจะตีวาชิตโหดเราจะไปแลกทำไมเนี่ยเอาเวทไฟยิงไปเรื่อยๆได้โอ้โหมันมีโจมตีไกลด้วยนะเจอเวทไฟลูกใหญ่หน่อยเจอท่าไม่ตายเอาโดนเรียบร้อยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไรคอมบิกฟาดฟาดเปลี่ยนท่าหลบออกมาลูกไฟอีกทีนึงยิงยิงต่อไปโอ้บอสมันถึกแล้วเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันใกล้ตายแล้วเฮ้ยแย่แล้วเมลีน่าจะตายเหรอยังไม่ตายดิใจเย็นนี่เปิดโล่เข้าไปอ้าวเดี้ยงไปแล้วนะครับมอนศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วไปยิงนะโผล่มาแล้วลูกไฟไปก่อนตามด้วยนี่ดาบพายุคำรามแล้วเข้าไปฝันต่อเฮ้ยเดี๋ยวดาบพายุมาอีกทีนึงลูกไฟยิงแล้วถอยไม่ไปดีแดดลบแดดลบยิงไปรัวๆสองลูกแล้วหลบแย่ละลูกไฟไปเรียบร้อยลูกไฟใหญ่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวตัวดาบเข้าไปฟันไอ้ตัวธนูนี่มันแสบนะต้องระวังฮึบฮึบเรียบร้อยนะครับเฮ้ยได้เพชรมาด้วยโอ้ด่านต่อไปนะครับเหมือนจะได้เป็นพวกของอัพเลเวลนะครับแล้วก็ตัวสุ่มนะครับเฮ้ยมันมีด่านแยกด้วยนะ 1.31 นะครับกับ 1.4 แต่ว่า 1.31 เนี่ยมอนเลเวล8เลยนะน่าจะยังไม่ไหวต้องเป็นด่านนี้ก่อนนะไปลุยกันต่อนะครับโหเลเวลอัพกันรัวเปลี่ยนตัวเป็นบาทเฮ้ยเจอหมาเหรอเอาลูกไฟยิงเจอหมาเนี่ยลูกไฟยิงก่อนเลยหมาแพ้ไฟนี่เฮ้ยแย่แล้วไอ้พวกนี้โอ้โหมาอีกคำรามฟาดสิครับดาบใหญ่ฟาดรัวๆนี่นี่ฟาดไปแย่แล้วเจอไอ้พวกตัวนี้นี่เจอดาบพายุลูกไฟยิงตอดยิงตอดเจอไอ้พวกตัวธนูนี่ต้องคอยหลบลูกธนูมันแดดหลบแดดหลบแดดหลบแล้วยิงเปลี่ยนเป็นตัวลมไหมไม่แน่ถ้าไม่ตายเรียบร้อยไปกันต่อข้างหน้ามีอีกยิงด้วยลูกไฟเปิดไปก่อนเปลี่ยนตัวเป็นตะลุงมีฟาดไปดาบใหญ่ดาบพายุเออติดสตาร์มาเนี่ยต่อคอมโบต่อคอมโบตัวว่าระหว่างต่อคอมโบโดนตัวธนูสอยน่าดูเลยนะเดี๋ยวเก็บไปก่อนมาเงี้ยคำรามฮึบชึบชึบแม่มันน่าจะมีแบบดอบดาบศัตรูด้วยนะจะยิ่งดีเลยอันนี้ไม่มีใช่ไหมน่าจะต้องเป็นการสุ่มเอานะครับเฮ้ยหมาไล่เลยหมาเพียบเลยมาเงี้ยยิงด้วยลูกไฟก่อนปึบปึบปึบเดี๋ยวเปลี่ยนตัวมาก่อนลุงฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอ้ข้างหน้าเป็นออกเบอร์เซอร์เกอร์นะครับกันเจอลูกไฟก่อนเบอร์เซอร์เกอร์เหร
ลูกไฟไปกินหลบฟรีนี่เผามันเข้าไปดาบพายุแดดออกพายุหมุนอีกทีนึงแล้วก็ตะลุงมาดาบสายฟ้านี่เปิดโล่แล้วถอยออกลูกไฟยิงเอ้ยเกือบโดนเน่แต่ยังไม่โดนเผามันไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับเกรียมเปลี่ยนตัวครึ่งหน้ามีศัตรูไหนอีกนี่ตัวธนูอีกแล้วซับเปิดกรอกก่อนเก็บตัวธนูเรียบร้อยนะเหลือตัวใหญ่กันวะยิงด้วยลูกไฟแล้วกันตัวใหญ่เนี่ยเปลี่ยนตัวตัวธนูตายยังไม่ตายใช่ไหมจะอ้อมไปจัดการตัวธนูก่อนสับเรียบร้อยนะครับลูกไฟยิงไปแดดออกยิงลูกไฟรัวๆถ้าไม่ตายปึ้มใครตายแล้วตัวเนี้ยโดนไฟไปก็ร่วงแล้วแม่งจริงตัวธนูต้องมีนะเนี่ยตัวยิงไกลเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเวลาสู้บอลนะอะไรคำรามอะไรเกรียมมาแล้วเอายังไม่ตายอีกเหรอเรียบร้อยเอ้าทำไมเฟลอ่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนเวลาหมดอย่างนั้นเหรอไม่ทันอย่างนั้นเหรอโหเราต้องไปให้ทันด้วยนะโอเคงั้นรีบจัดการดีกว่าเปลี่ยนตะลุงมาฟาดรัวๆเหมือนหินข้างล่างนี่อีก2ตัวเวทไฟตามด้วยดาบลมคอมโบไปฟืบเรียบร้อยไปจัดการพวกนี้ก่อนตัวธนูเนี่ยนี่ลูกไฟตามด้วยดาบลมพายุเปลี่ยนตัวไหมฟาดต่อตัวสายฟ้ามันต้องทำคอมโบท่าใช่ไหมมันถึงจะเร็วทันนะครับเร็วทันใจไม่โอเคเรียบร้อยไปต่อเมื่อกี้ทำไมเหมือนเวลามันไม่ทันหรือเปล่าดาบพายุไปก่อนหรือว่าตอนสู้บอสเรานานไปหน่อยเอ้ยโอเคถ้าไม่ตายดาบสายฟ้าฟาดไปตามด้วยลูกไฟอีกทีนึงแต่บอสมันถึกนี่ว่ะตียังไงมันก็ไม่ตายอ่ะตีมันทีละปิดนึงเนี่ยตัวตะลุงมาดีกว่าได้10แต่ว่าตีช้านะโอเคเรียบร้อยไปลุยต่อลูกไฟยิงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวลูกไฟไปบวกข้างหน้าไม่น่าจะดีฟาดก่อนฟาดด้วยดาบแย่แล้วแดดข้ามมาทางนี้เก็บตัวธนูก่อนเมื่อกี้นะจ๊ะไม่ทันเวลาขาดไปนิดนึงใช่ไหมเข้าไปฟันโอ้ยโดน31เนี่ยดาบพายุอีกทีลูกไฟถ้าไม่ตายลูกไฟใหญ่เปลี่ยนตัวเป็นตะลุงมาฟาดเร็วเหลือ40วิเรียบร้อยนะครับรอบนี้ทันมาได้เวลาสุ่มกาชากันแล้วนี่ไงบอกแล้วมันต้องมีตัวธนูได้ตัวไหนเนี่ยสีม่วงเหมือนจะเป็นตัวเวทน้ำแข็งนะครับเฮ้ยตัวละครมันดูสวยน่ารักดีเลยนะชี้ได้โอเคตรงนี้ก็คือตั้งชื่อนะครับคอนเฟิร์มโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ละกันหากใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับสำหรับ Avella นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Store ไทยเลยนะครับถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตั๋วสุ่มกาชาให้นะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดใครเติมพวก Battle Pass นะครับก็จะมีตั๋วเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ตู้กาชาตอนนี้นะครับมันจะมีตู้ Beginner นะครับ Limited นะแล้วก็ตู้ The Win Neferine นะครับตัวนี้เลยนะคาถาเวทนะครับโอ้แล้วมันต้องสุ่มตู้อาวุธแยกด้วยนะเนี่ยนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ